นุช บาฟาดแรงพาลูกไปเรียนซัมเมอร์สถาบันดังเจอเมนมีเงินเยอะโอกาสมากมายตอบกลับแซบเจอเปรียบเทียบคนพร้อมกว่าใช้เงินเยอะกว่านุช บาฟาดกลับแรงหลังพาลูกไปเรียนซัมเมอร์สถาบันดังต่างประเทศเจอเมนมีเงินเยอะโอกาสมากมายวันที่20กรกฎาคม66คุณแม่ลูก2อดีตนางเอกดังนุชบาปุณกันโพสต์ภาพกับน้องกันลูกชายคนเล็กขณะลงเรียนซัมเมอร์แบบนักศึกษาที่ต่างประเทศเพื่อให้เด็กได้รู้ความชอบความถนัดของตัวเองโดยเขียนแคปชั่นพูดถึงพ่อแม่กับการสนับสนุนเรื่องการศึกษาของลูกว่าเวลาผ่านไปจะขึ้นเกรด11แล้วถึงตาน้องกันมาฝึกใช้ชีวิตลงเรียนซัมเมอร์แบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเราได้รับเลือกให้ลงโปรแกรมซัมเมอร์ที่มหาวิทยาลัยบราวน์และคุ้นเคยตั้งแต่สมัยน้องปุณณมาเรียนและมีโปรแกรมสำหรับ Pre-College ให้เลือกแยกย่อยเยอะมากที่สุดเด็กๆจะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรถนัดสาขาไหนได้เจอเพื่อนๆจากประเทศต่างๆฝึกความรับผิดชอบกินอยู่ดูแลตัวเองก่อนที่จะเป็นเด็กมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัวในอีก2ปีข้างหน้าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่สำคัญกว่าคือการนำไปใช้อย่างมีวุฒิภาวะทางปัญญาและอารมณ์พ่อแม่ทำได้แค่วางรากฐานและแนะแนวตามกำลังความสามารถเราต้องให้เวลาประคับประคองในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไปการเลี้ยงลูกกว่าจะโตจนสำเร็จการศึกษาไม่ง่ายเลยจริงไหมคะปรากฏว่ามีคอมเมนต์เข้ามาพูดลักษณะคนมีเงินเยอะกว่ามีโอกาสทางการศึกษามากกว่าว่าสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางการศึกษาคนพร้อมกว่าใช้เงินเยอะกว่าก็ได้โอกาสมากมายยินดีด้วยครับด้านนุช บาก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับแซบเลยทีเดียวว่าก็อาจจะบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะถึงมีเงินมีสมองแต่ถ้าขี้เกียจไม่แข่งกับตัวเองมัวแต่นั่งเปรียบเทียบคนอื่นก็ไม่อาจก้าวไปข้างหน้าค่ะคนนี้ได้ลุ้นแจ็คกี้รับวันไหวคนเชียร์โคตะไปเยือนถิ่นญี่ปุ่นเจอหนุ่มเตาะกลับเมื่อเจอหมอดูทักว่าควรเปลี่ยนดวงด้วยการเดินทางไปต่างประเทศนักแสดงสาวแจ็คกี้ชาเคอรีนรีบจองตั๋วบินตรงไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นทันทีแถมทริปนี้เป็นการเที่ยวคนเดียวครั้งแรกพร้อมเล่าประสบการณ์ในการเที่ยวทริปนี้เพิ่งไปมูที่ญี่ปุ่นมาใช่ค่ะไปขอให้ชีวิตราบรื่นค่ะยิ้มขอทุกเรื่องเลยรวมถึงเรื่องความรักด้วยค่ะก็ขอเรื่องงานก่อนคือเราโดนทักว่าควรจะออกนอกประเทศอย่างน้อย7วัน14วัน1เดือนเหมือนต้องให้ข้ามน้ำข้ามทะเลไปและข้ามน้ำข้ามทะเลกลับก็ไม่ค่อยเชื่อนะคะไปเลยทันทียิ้มซื้อตั๋วก่อนบินแค่2วันเองค่ะพอดูเสร็จรู้คิวว่างก็คิดว่า7วันน่าจะน้อยสุดเพราะถ้าเดือนนึงเราจะไม่มีกินเพราะเราต้องทำมาหากินหัวเราะก็เลยเอาแค่7วันแต่ณตอนนั้นมันกระชั้นมากไม่มีเพื่อนคนไหนทิ้งงานแล้วไปกับเราได้ก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องไปคนเดียวก็ดูว่าประเทศไหนไปแล้วน่าจะปลอดภัยที่สุดก็เลยไปญี่ปุ่นยิ้มเพราะเชื่อหมอดูเราก็ยอมไปคนเดียวใช่คือตอนนั้นเราก็คิดว่าวี่แววการมีคู่คงยังไม่มีก็ไปคนเดียวฝึกไว้หัวเราะในอนาคตจะได้ไม่เขินมากก็เป็นทริปแรกที่ไปคนเดียวแต่ตอนบินไปก็มีพี่ที่น่ารักเขาสงสารเขาก็ไปส่งและอยู่กับเราประมาณ 2-3 วันแล้วเขาก็บินกลับก่อนหน้านี้ก็เห็นไปตระเวนขอพรเรื่องความรักใช่เกี่ยวกับความรักคือเราจะเป็นคนที่โดนทักตลอดว่าความรักเราไม่ค่อยดีและคนที่จะมาเป็นคู่ของเราก็คือคนมีตำหนิก็คือเป็นคนที่เคยมีภรรยาแล้วมีลูกแล้วหรือเป็นคนต่างชาติและที่เขาอยากจะให้ทำบุญก็คือเรื่องความรักเพราะว่างานไม่มีเรื่องน่าห่วงเท่ากับความรักแล้วกับโคตะนักชกชาวญี่ปุ่นล่ะ ถ้าเขาทำงานที่เมืองไทยก็ถือว่าเป็นคนมีตำหนิยิงเขาบอกเราเป็นสเปคเขาพูดกับทุกคนหรือเปล่ายิ้มเจอกันบ่อยไหมไปญี่ปุ่นก็มีเจอกันบ้างค่ะเป็นการนัดเจอกันตกลงทั้งสองฝ่ายที่จะมาเจอกันค่ะยิ้มคือเราคุยกันตั้งแต่ก่อนไปญี่ปุ่นแล้วค่ะเพราะเราถ่ายรายการด้วยกันทางโพลีพลัสเขาก็จัดให้หัวเราะสนิทกันขนาดไหนก็เป็นคนรู้จักกันเฉยๆไม่ได้สนิทมากพอไปญี่ปุ่นแล้วสนิทกันมากขึ้นไหมดีขึ้นค่ะในวันที่เราถ่ายก็ได้แลก IG ก็เลยได้คุยกันตั้งแต่ที่ไทยและพอเขาเห็นว่าเราไปญี่ปุ่นเขาก็เลยทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีแต่ไม่ได้ไปชิซูโอกะบ้านเขาเพราะรอลูกค้าจ้างอยู่ยิ้มแต่เขาพาไปดูไฟก็น่ารักดียิ้มแต่ไป7 วันเจอกันวันเดียวเสียงสูงเจอกันวันใกล้จะกลับแล้วประทับใจไหมก็ประทับใจน่ารักเป็นเจ้าบ้านที่ดีมากค่ะยิ้มพาไปดูไฟที่ทีนแลบแล้วไม่ใช่ไปแล้วจะดูได้เลยนะต้องจองล่วงหน้าซึ่งพอเราไปถึงเขาก็จองให้เราหมดแล้วยิ้มก็ประทับใจพาไปเที่ยวไปกินข้าวเป็นเจ้าบ้านที่น่ารักแหละไม่ให้เราออกสักบาทเลยนี่เกรงใจมากบอกว่าขอจ่ายค่ามะม่วงปั่นหน่อยก็ยังดีโคตะคือคนที่มากดไลค์ IG เราก่อนหน้านี้ไหมใช่เห็นตามคอมเมนต์นะเพราะเราเป็นคนอ่านคอมเมนต์ก็เห็นคนมาบอกว่าแฟนบอยมากดะไลค์เร็วมากเลยค่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาดูยังไงว่าเราโพสต์แล้วคนกดไลค์เร็วมันดูยังไงแต่เขาก็ไม่ได้กดไลค์ทุกรูปนะหวั่นไหวไหมหวั่นไหวเพราะว่าคนเชียร์นี่แหละตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกหัวเราะพอเจอกันแล้วคุยกันมากขึ้นไหมมีค่ะก็คุยกันเรื่อยๆสเปคไหมก็น่ารักดีหัวเราะถ้าเขามาคราวหน้าล่ะเราก็คงต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีพาเขาเที่ยวบ้างไปกินหมูกระทะอยากให้เขาได้รู้จักอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวมันไก่บ้างซึ่งไปญี่ปุ่นเขาก็พาฉันไปกินข้าวมันไก่จ้าลากเสียงยาวแล้วเซียมซีที่ญี่ปุ่นออกมาว่ายังไงบ้างเขาก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างในชีวิตกำลังจะดีขึ้นแล้วและคนที่รอคอยกำลังจะได้พบเจอเขาว่างี้เสียงสูงก็อยากให้ทุกคนเชียร์แล้วกันไม่ใช่เชียร์เรากับโคตะนะเชียร์ให้โคตะมาทำงานที่ไทยไวๆจะได้เป็นผู้ชายมีตำหนิอย่างที่หมอดูทักค่ะยิ้มหวั่นไหวไหมจริงๆแจ็คกี้ก็หวั่นไหวกับผู้ชายทุกนะคะหัวเราะแต่ก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นเพราะเพิ่งเริ่มต้นถ้าเขาเดินหน้าจีบเราจริงๆล่ะไม่รู้สิคือเราเป็นคนกวนๆทั้งคู่แล้วแจ็คกี้ก็เป็นแนวต้อไปเรื่อยอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แต่สิ่งที่เราได้เห็นจากที่ญี่ปุ่นก็คือเขาเริ่มสู้เรากลับยิ้มแต่เขาก็ต้อไปเรื่อยอย่างที่ฉันต้อนี่แหละก็น่ารักดีขอบคุณรูปจากIGแจ็คกี้_ แจ็คเกอร์ไลน์เสกโลโซจัดหนักขออุทิศให้การเมืองห่วยแตกพูดมากไม่ได้เดี๋ยวจับไปขังอีกคลิปเสกโลโซจัดหนักขออุทิศให้การเมืองห่วยแตกพูดมากไม่ได้เดี๋ยวจับไปขังอีกแฟนเพลงเฮลั่นร้านที่โคราชก่อนร้องเพลงเคยรักฉันบ้างไหมเมื่อคืนวันที่19 กรกฎาคม 66ที่สถานบันเทิงโรงเล่ามิตรภาพโคราชศิลปินร็อกรุ่นใหญ่เสกโลโซหรือนายเสกสรรสุขพิมายขึ้นแสดงบนเวทีคอนเสิร์ตโดยมีผู้มารอรับชมจำนวนมากโดยช่วงก่อนจบการแสดงร็อกสตาร์ชื่อดังได้กล่าวกับผู้ชมหลากหลายสถานะจำนวนหลาย100 คนว่าวันนี้เราจะเมานะครับเพื่อนอุทิศให้กับการเมืองที่มันห่วยแตกครับเพื่อนๆครับพูดมากไม่ได้เดี๋ยวเขาจับไปขังอีกผมมีเรื่องที่จะพูดเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ถ้าพูดไปก็จะขัดความสนุกของเพื่อนเปล่าจะบอกว่า14ล้านเสียงของเรานั้นไม่มีเหตุผลเลยใช่ไหมครับ14ล้านเสียงคือประชาชนพูดต่อไปแม่งก็การเมืองมันห่วยแตกกินส้มตำใส่ปลาแดกเวิร์กกว่า เป็นทำนองเพลงจะร้องเพลงนี้ให้กับคนที่อกหักในการเมืองในวันนี้นะครับเคยรักฉันบ้างไหมเพื่อนๆครับท่ามกลางเสียงตบมือเป่าปากที่เสกโลโซได้สะท้อนความรู้สึกในภาวะการเมืองที่ไม่ปกติ